วัสดีครับกลับมาพบกับรายการอร่อยชัวร์กับพวกคุณหนึ่งครับผมวันนี้นะครับเรามีเมนูเส้นนะครับสำหรับเมนูเด็กเส้นนะครับมาฝากนะครับเป็นเมนูวุ้นเส้นผัดกะเฉดนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราก็มาดูในส่วนผสมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ต้องประกอบไปด้วยนี่เลยนะครับวุ้นเส้นนะครับที่เราแช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตามด้วยเนื้อไก่นะครับวันนี้ส่วนผสมของเราจะใช้เป็นเนื้อไก่นะครับผมเนื้อไก่ที่หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเสานะครับผมต่อด้วยผักกระเฉดนะครับที่เด็ดแล้วนะครับตามด้วยหอมแดงซอยนะครับกระเทียมสับครับน้ำพริกเผานะครับอันนี้เป็นพริกขี้หนูนะครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดนะครับเราก็จะใช้พริกขี้หนูที่เราหั่นหยาบๆนะครับแล้วก็มีน้ำมันพืชนะครับสำหรับผัดปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายผงปรุงรสนะครับน้ำปลาน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับผมอันนี้คือเครื่องปรุงทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขั้นตอนในการทำนะครับว่ามีวิธีการทำยังไงบ้างนะครับครับทีนี้เรามาดูในส่วนของขั้นตอนวิธีการทำนะครับก่อนอื่นก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับผมใส่น้ำมันลงไปนะครับใส่น้ำมันลงไปเลยให้เขาร้อนสักนิดนึงนะครับนั้นพอเริ่มร้อนให้เราใส่กระเทียมนะครับกระเทียมสับนะครับแล้วก็หอมแดงผัดให้เขามีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็มีสีเหลืองนะครับหอมแดงเนี่ยนะครับทำให้เราช่วยบรรเทาอาการหวัดได้นะครับถ้าเราทานหอมแดงอย่างคนไทยโบราณสมัยก่อนนะครับเป็นเด็กๆเนี่ยถ้าเป็นหวัดเขาก็จะใช้วิธีการทุบหอมแดงนะครับเอาไว้บนหัวนอนนะครับเวลาเรานอนตอนกลางคืนเราก็จะได้กลิ่นหอมแดงบรรเทาการหวัดนะครับจากนั้นให้ใส่เนื้อไก่ลงไปครับเนื้อสัตว์ตามใจชอบเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเนื้อไก่ก็ได้ถ้าบางคนทานมังสวิรัติก็ให้เป็นเต้าหู้แทนนะครับในการผัดตรงนี้อาจจะใช้เวลาสักครู่นะครับเพื่อต้องการให้เนื้อไก่เขาสุกพอประมาณนะครับจากนั้นนะครับให้เราปรุงรสนะครับใส่ในส่วนของน้ำมันหอยลงไปนะครับซีอิ๊วขาวครับน้ำปลาครับผงปรุงรสครับก็น้ำตาลทรายความเผ็ดจากพริกนะครับตอนที่เราปรุงรสไปนะครับ
ส่วนผสมที่เราใส่ไปเราก็ปรุงรสไปแล้วนะครับผมจากนั้นให้เราใส่ในส่วนของน้ำพริกเผาลงไปนะครับเพื่อเพิ่มสีสันนะครับจากนั้นตามด้วยเส้นบนเส้นที่เราแช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนั้นนะครับใส่ผักกระเฉดลงไปนะครับชอบทานเยอะก็ใส่ได้เยอะเลยนะครับผักกระเฉดนำเส้นนะครับกบนั้นนะครับเดี๋ยวเราเขี่ยเขาไว้ข้างๆกระทะนะครับให้เรานำไข่นะครับมาใส ขั้นตอนการใส่ไข่นี่ก็ใจเย็นๆนะครับให้เขาเซตตัวสักนิดนึงนะครับแล้วก็นำในส่วนของตัวเส้นนะครับโปะลงมาทับนะครับเพราะว่าบางทีถ้าไข่เราอยากให้เขาเป็นแผ่นๆนะครับเราไม่อยากให้เขาเป็นชิ้นๆนะครับเราก็จะได้เห็นตัวไข่ที่เป็นแผ่นครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับหมี่ผัดกระเฉดของเรานะครับก็ปิดไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการจัดจานนะครับว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงต่อไปนะครับครับตอนนี้เราผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็มาจัดลงจานนะครับผมเนื้อไก่นะครับเราอาจจะหมักก่อนก็ได้นะครับก่อนที่เราจะมาใช้นะครับวุ้นเส้นที่เราใช้นะครับทำมาจากถั่วเขียวนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับอีกหนึ่งเมนูเด็กเส้นของเรานะครับเมนูวุ้นเส้นผัดน้ำพริกเผาใส่กระเฉดนะครับผม
ก็ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกด Subscribe นะครับสำหรับช่อง BC8 Online Card ของเรานะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับรายการอร่อยชัวร์กับครัวคู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับมาพบกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับ